ติบ้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามตลอดระยะเวลาที่ทรงครองสิริราชสมบัติกว่า60ปีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชทรงใช้พระปรีชาสามารถอันเป็นเลิศในสหวิทยาการด้านต่างๆเพื่อบำบัดทุกข์และประโยชน์สุขแก่พระสงฆ์นิกรชาวไทยเป็นที่ประจักษ์ชัดยอมรับขององค์กรระดับนานาชาติเมื่อวันที่10พฤษภาคมพุทธศักราช2537คณะรัฐมนตรีกำหนดให้วันที่2กุมภาพันธ์ของทุกปีเป็นวันนักประดิษฐ์และเมื่อวันที่21พฤศจิกายนพุทธศักราช2549คณะรัฐมนตรีเห็นชอบถวายพระราชสมัญญาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระบิดาแห่งการประดิษฐ์ไทยและวันที่2ถึง5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2551องค์กรสหพันธ์สมาคมนักประดิษฐ์ระดับนานาชาติหรืออีเฟียที่มีสมาชิก86ประเทศได้ร่วมมือกับวช.เพื่อจัดงานวันนักประดิษฐ์นานาชาติ The International Inventors Day หรือ IID เป็นครั้งแรกในประเทศไทยและมี32องค์กรนานาชาติจาก25ประเทศได้เข้าร่วมงานและในปีพุทธศักราช2552ได้มีการจัดงานวันนักประดิษฐ์นานาชาติครั้งที่2ขึ้นอีกในประเทศไทยและองค์กรนานาชาติได้สนับสนุนเป็นอย่างดีโดยอีเฟียทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระราชสมัญญาแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลก Father of World Invention และอีเฟียทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลGlory to the greatest inventor, His Majesty, King Phumipol Adulyadej, in the year of creativity and innovation 2009เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระมหากษัตริย์นักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่ดร.ฮันชินเคียวประธานกรรมการใหญ่องค์กรการประดิษฐ์ขีบ้าทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายรางวัลพร้อมประกาศนียบัตรแก่ผลงานประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่และเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นประโยชน์ประจักษ์ชัดด้วยภูมิปัญญาไทยและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในระดับนานาประเทศองค์กรการประดิษฐ์ของสหพันธรัฐรัสเซียได้ทูลกล้าวทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองพร้อมประกาศนียบัตรแด่ผลงานประดิษฐ์
กังหันน้ำชัยพัฒนาซึ่งเป็นประโยชน์ในการบำบัดน้ำเสียและวันที่9กันยายนพุทธศักราช2552พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชานุญาตโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายกรัฐมนตรีประธานสภาวิจัยแห่งชาตินำคณะผู้บริหารสภาวิจัยแห่งชาติและผู้บริหารระดับนานาชาติ3องค์กรเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติหรือวช.ซึ่งเป็นหน่วยราชการขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีและปวงชนชาวไทยขอเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทร่วมมือกันในการสร้างเศรษฐกิจและสังคมไทยให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนตลอดไปด้วยความปลื้มปิติเป็นล้นพ้นที่ประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์ที่ทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลกสวัสดีค่ะติดตามข่าวในพระราชสำนักทางทีวีไทยประจำวันที่9กันยายนพุทธศักราช2552ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ผู้แทนองค์กรการประดิษฐ์เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลในฐานะทรงเป็นนักประดิษฐ์